โดนท้าฟ้องหย่าอดีตสามีนุ่นดารันจบไม่สวยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเกือบ20ปีแล้วสำหรับนุ่นดารันทิตกวินหรือชื่อสกุลเดิมว่ารุ้งทองร่วมทองอดีตนางแบบอีกทั้งยังถือเป็นนักแสดงคุณภาพมากความสามารถอีกคนของวงการบันเทิงเลยทีเดียวแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เธอก็ผ่านเรื่องราวมรสุมชีวิตครอบครัวมาไม่น้อยเลยพอหลังจากแยกทางกับอดีตสามีนุ่นดารันก็ประคบประงมเลี้ยงทายาททั้งสองมาเองทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของนุ่นดารันนั้นอดีตเคยสมรสกับเจิมจิตภูมิจิตเมื่อปีพุทธศักราช2544ถึง2550โดยคบหากันเพียง1ปีเท่านั้นและใช้ชีวิตร่วมกัน6ปีก็ได้มีทายาทด้วยกัน2คนคือน้องไม้พลและน้องมุกพริมแต่สุดท้ายนุ่นดารันเธอก็ขอยุติความเป็นสามีภรรยาเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ของทายาทเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้นุ่นดารันก็เคยได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่จบไม่สวยเท่าไหร่นักก่อนจะมาเจอรักใหม่อย่างคุณบีแฟนคนล่าสุดที่รู้จักกันมานาน20กว่าปีโดยนุ่นดารันเผยว่าเขาอยากแต่งงานเราก็ตอบตกลงทันทีเราไม่ได้คิดว่า1ปีมันเร็วไปพอให้เหตุผลกับตัวเองว่าอายุตัวเองก็30ปีแล้วเพราะเรามองแล้วว่า1ปีที่รู้จักเขามาคือไม่มีสัญญาณอะไรที่ไม่ดีเลยแล้วครอบครัวก็ไปมาหาสู่กันตลอดจนกระทั่งเราแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่บ้านเขาแต่เมื่อมีครอบครัวเราก็ฝันว่าอยากมีเรือนหอสวยๆแต่เราต้องย้ายไปอยู่บ้านคุณย่าเขาจำได้เลยในวันที่ส่งตัวผู้ใหญ่ทางเขาพูดว่าดีใจนะที่ได้เรามาเป็นสะใภ้เพราะว่าเหมือนกับเราปรับตัวง่ายปรับตัวเก่งทำงานเก่งแต่เรื่องจริงมันกลับกันคำว่าแบกของเราในที่นี้คือตัวเขาเองมีงานนะแต่รายรับของเราดันไปมากกว่าของเขาแล้วเป็นเราที่ต้องมาแบกภาระต่างๆของบ้านใหญ่วันหนึ่งมันมีภาระผุดขึ้นมาเป็นภาระของครอบครัวเขาที่มีมาอยู่แล้วเราก็แบบรักแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วช่วยก็ต้องช่วยสุดท้ายเราก็ไม่ไหวแล้วค่ะก็โทรไปปรึกษาคุณแม่ของเขาที่อยู่อเมริกาท่านก็แนะนำว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตก็ขอให้เขียนสัญญาขึ้นมาอยากได้อะไรก็ลองเขียนลงไปแล้วตกลงกันจะแก้ไขอะไรอย่างไรทีนี้เราเอาให้เขาดูสุดท้ายเขาขยำทิ้งแล้วบอกเราว่าอยากได้อะไรให้มันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วกันหลังจากนั้นเราก็พยายามเก็บหลักฐานทุกอย่างจนกระทั่งเรื่องไปถึงทนายชีวิตเจอเรื่องหนักมากๆจากนี้ไปมันจะไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเรื่องส่วนตัวแล้วมันจะเป็นเรื่องที่คนอื่นจะต้องรับรู้และจากที่เรื่องราวชีวิตของนุ่นดารันในช่วงนั้นจำใจต้องออกมาจากบ้านแม่ทายาทของเขาอายุได้5ขวบอีกคนนึง3ขวบโดยมีคุณบีแฟนคนปัจจุบันคอยดูแลและช่วยเหลือตลอด